ทุกคนกติกาเดียวกันครับผมกติกาเดียวกันเคยเจอเรนบ่อยไหมครับเจอเรนไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าเขาจะงานยุ่งแล้วก็จะเข้ามาช่วงซ้อมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ตอนเตรียมอัลบั้มใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมจะเจอเขาในห้องซ้อมบ่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเพราะเขาซ้อมอยู่อะฮะซ้อมหนักขนาดไหนครับพวกเราก็จะเต้นวันละประมาณอย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับทุกวันทุกวันโอ้โหช่วงที่ซ้อมอยู่นะครับเต้นทุกวันอย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วก็ร้องเพลงอย่างน้อยประมาณ 1-2 ชั่วโมงทุกวันใช่ครับแล้วอย่างคุณก็จะมีเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็มีเรียนภาษาจีนเสริมด้วยจีนเพราะว่าภาษาจีนกับภาษาเกาหลีมันค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ช่วยกันได้นะครับแล้วก็จะมีเรียนพวก acting อะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็อาจจะมีเรียนแรปเสริมไปเขาก็จะดูไงครับอันนี้ของบริษัทหรือคุณไปเรียนที่ไหนยังไงบริษัทจัดให้หมดเลยเรียนที่บริษัทหมดเลยแปลว่าเดิมนี้ถ้าคุณเรียนอยู่อเมริกาก็ต้องดรอปหรือว่าต้องหยุดอันนั้นไว้ก่อนครับผมแล้วมาเรียนวิชาศิลปินครับประมาณนั้นเหรอมันเป็นโรงเรียนอะไรอย่างงี้สําหรับศิลปินเลยป่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยซึ่งพ่อแม่คุณบอกว่า Academy สําหรับศิลปินใช่ครับพ่อแม่คุณบอกว่าถึงยูจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อตอนเนี้ยครับไม่เป็นไรเพราะว่ายูกําลังเรียนประสบการณ์ชีวิตอยู่ซึ่งอย่างที่แม่คุณพูดเมื่อกี้คือเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ขอให้ทํางานเก่งขอให้ใช้ชีวิตประสบความสําเร็จแม่นี่มีวิธีคิดแบบเก่งดีมากซึ่งใช่คือเค้าเอามาใช้กับคุณแล้วก็ใช้กับพี่ชายแล้วก็ใช้กับเด็กน้องๆทุกคนด้วยว่าเรียนน่ะเอาให้ตั้งใจเรียนก็พอไม่จําเป็นต้องเก่งแล้วก็ทํางานเนี่ยขอให้ตั้งใจทํางานคือถ้าตั้งใจทําเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้อยู่แล้วมีมั้ย2ปีครึ่งที่ยังไม่ได้ออกอัลบั้มแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่น่ามาเลยว่ะกลับเมืองไทยหรือไปอเมริกาอย่างเดิมดีกว่ามีไหมคุณช่วงแรกๆที่ไปเนี่ยครับผมก็คือตอนนั้นจะโดนว่ามากว่าทำไมเต้นไม่เป็นทำไมร้องเพลงไม่เก่งเลยครับถ้าอยู่มาแล้วอยู่ไม่ตั้งใจเนี่ยอยู่กลับไปดีกว่าเขาจะพูดอย่างนี้ประมาณอย่างนี้เพื่อจะผลักเราเนี่ยซึ่งแรกๆก็ท้อครับว่าเออก็รู้อยู่แล้วว่าเต้นไม่เป็นร้องเพลงไม่เก่งเนี่ยแล้วคัดเข้ามาทำไมแล้วรับมาทำไมรับมาทำไมล่ะมาแล้วก็มาว่าอยู่นั่นใช่ไหมครับคือตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่คิดยังเป็นเด็กอยู่แล้วผมก็เริ่มช่วงนั้นมาเมืองไทยแรกๆมาถ่ายโฆษณามาออกรายการอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีแฟนๆเข้ามาแล้วแล้วก็แฟนๆก็แบบว่าคุณเป็นความหวังของเมืองไทยนะคุณสู้ๆฉันจะซัพพอร์ตอยู่ตลอดฉันจะสนับสนุนตลอดคุณตลอดไปคุณได้ฟังตรงนั้นแล้วก็ได้ดูว่าครอบครัวคุณแฮปปี้ขนาดไหนที่คุณได้เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยครับมันก็เริ่มโอเคฉันจะเล่นๆไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามีคนที่จะมาฝากความหวังไว้อยู่กับคุณเนี่ยครับอยู่ที่เมืองไทยอยู่มันก็เลยโอเคฟิตตัวเองขึ้นมาจนได้ออกอัลบั้มครับผลตอบรับดีเลยใช่มั้ยผลตอบรับก็ดีหลังจากที่ได้ออกแล้วว่าปึ้งไปเนี่ยถือว่าดีกว่าที่คิดไว้เยอะในบรรดาหมายถึงว่าถ้าเอาที่ประเทศเกาหลีก่อนครับผมถือว่าเราเป็นที่นิยมเป็นที่ชมชอบเลยไหมมีเพลงติดอันดับชาร์ตอะไรยังไงไหมก็เพลงมีเพลงติดอันดับชาร์ตครับผมชาร์ตอันดับหนึ่งหลายรอบครับหลายสองเพลงแล้วก็คือเราเป็นกลุ่มที่แตกต่างคนอื่นเพราะว่าเราจะไม่ได้ออกมาแล้วแบบฉันสวยฉันน่ารักฉันหล่อหรือฉันเท่อย่างเงี้ยครับผมออกมาแล้วมันจะไปได้ออกมาเป็นไงอ่ะเราออกมาแล้วมันสนุกกับคนดูมากกว่าอย่างอัลบั้มแรกของเราเนี่ยครับผมก็เรามีการเต้นและมีการตีลังกาไปในเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเพื่อให้คนดูแล้วแบบตื่นตาตื่นใจสนุกไปด้วยแล้วก็เราจะเต้นแบบทะเลนกันนะครับผมนั่นคือแนวของเราวางแผนในอนาคตไว้ไงบ้างครับสำหรับคุณเหรอครับผมก็คงจะตั้งใจทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะถึงที่สุดนะฮะเราก็อาจจะพอมีเวลาแล้วอาจคงเรียนต่อในด้านที่อยากในด้านที่ชอบอาจจะเป็นด้านการทำอาหารผมก็อยากเปิดร้านอาหารอยากเปิดร้านอาหารนะผมอาจจะเรียนต่อหรือไม่ก็คือคุณว่าท้ายสุดแล้วชีวิตถ้าจะมีความสุขได้คือครอบครัวใช่ไหมใช่มีครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยผมก็เลยสร้างพื้นฐานตอนนี้ไปก่อนแล้วถึงวันข้างหน้าเนี่ยจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเวลามีครอบครัวนี่แบบว่าวางแผนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมากแบบเกาหลีมากด้วยแคมเปญโฆษณาการท่องเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้นะครับที่มีโอกาสกลับมาถ่ายทำในครั้งนี้จะเอาไปฉายที่เกาหลีแล้วก็ผมเชื่อว่ามีฉายในไทยให้แฟนเพลงชาวไทยได้ดูด้วยนะครับจะไปบอกสมมติไปกลับไปเกาหลีละเราจะไปโปรโมทประเทศไทยว่ายังไงเด็กเท่กูเกินโอ้นูมอารมดับกูโอ้คือดีกูมาชิ้นนึงมิชิกมาชิ้นนึงควายเท่กี่มังกูเท่กูสามเดือดจริงจังกูเท่กูมานี่นอนโรยเซียวมังกูนี่อะไรแบงคอกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คุณพูดว่าเมืองไทยเนี่ยสวยงามนะ อาหารอร่อยผลไม้อร่อยแล้วคนไทยใจดีให้มาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆนะครับขอบคุณน้องนิชคุณนะครับ แล้วก็คงจะฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงที่เขาร้องเองในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ของททที่จะชวนคนเกาหลีมาเที่ยวแล้วก็คนในเอเชียด้วยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆให้ร้องสดเลยฮะหน่อยนึงดิหน่อยนึงหน่อยนึง
Let's take a break ออกไปออกไป Let's go Let's take a break ช่วยไทยต้องไปเที่ยวกัน Let's take a break Come on let's have fun ดูดูกันเมืองไทยดีแค่ไหน โอ้โหไม่ป้อนด้วยเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีอนาคตเว้ยเฮ้ย ทั้งวันพักกันสักหน่อยก็ดีWhoa.